ดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะหลวงปู่ให้มาปู่เสือทำพิธีตรงวันพระคอหวยเฮลั่นงวดที่แล้วก็ถูกกันอื้อทำเอาชาวเน็ตฮือฮาหนักนะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน62นี้ค่ะล่าสุดนี้สยามไวรตี้จึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันนะคะสำหรับเลขจากปู่เสือจังหวัดสุรินทร์เมื่อคืนวันที่13กันยายน62ซึ่งตรงกับวันพระค่ะโดยมีบรรดาคอหวยแล้วก็นักเสี่ยงโชคต่างเดินทางไปร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นนะคะกะด้วยตาคร่าวๆน่าจะเกิน100คนค่ะเมื่อร่างทรงทำพิธีได้เลขเด็ด7486909แล้วก็00หลวงปู่ให้มาเลือกเอาว่าถูกใจเลขไหนไปหาซื้อเอาเลยค่ะโดยมีนักเสี่ยงโชคเล่าว่างวดที่แล้วปู่เสือก็ให้เลขจนคนถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากนะคะงวดนี้จึงยิ่งเป็นที่ร่ำลือค่ะทำให้มีคอหวยหลายต่อหลายคนเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยค่ะงวดนี้มาแน่นอนค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามไวรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ